เลิกเลยตอนนั้นอ่านโอ้โหด้วยความรวดเร็วว่างไวนะฮะแล้วก็เรียกมาแล้วนะฮะกี่ใบครับพี่รถ25ใบเลยนะฮะตอนนี้อยู่ไหนครับ25ใบเดี๋ยวขอดูมือคนที่ส่งไปธนบัตรไปหน่อยครับเราขอตัวอย่างดีไหมเก็บอะไรนะอ่านทั้ง2-3 ใบนี้นะพี่รถนะฮะโอ้พี่รถอาจจะถูกลงไปครับคือผมว่าพี่รถอ่านเลยฮะผมว่าการอ่านธนบัตรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นครับมันเหมือนการทดสอบมันดูโรงแรมผีหรือเปล่าคืออย่างแรกเลยคือคนที่เขียนลายมืออ่านง่ายอานาตีอ๋อใช่ฮะคนที่เขียนลายมือเป็นลายแทงเนี่ยมันเหนื่อยไม่ได้ครับแล้วบางคนหนึ่งก็เขียนไม่เข้าใจด้วยเออนะแต่ไม่เป็นไรเราพยายามเลือกมาแบบดีที่สุดแล้วเขียนไปแล้วอ่านไปงงไปนะฮะมีแบบว่าติ๊กมากก็มีนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับนั้นพนาบอกว่ามีแบบว่าวาดรูปนะคือภาพขึ้นอีกคือเขาบอกว่าอยากให้มีเกี่ยวกับหมอขอนแก่นรูดเดอะสตาร์นะครับแล้วก็แรปเปอร์นะครับนี่ก็วาดรูปแรปเปอร์วาดหมอขอนแก่นแล้วก็เพลงของพี่รุ่นเลยเป็นก้อนเดียวจริงป่ะนี่มันชัดเจนมากเลยนะให้ความสำคัญเรื่องที่ว่าเขามีความเป็นอาร์ตสูงนะเป็นภาพแบบกราฟิกใช่นะครับคือไม่ใช่ว่าง่ายเนี่ยผมว่าพี่ก็ว่าไม่ได้ถ้าคนดีๆทั่วไปจะว่าไม่ได้นะต้องคนคุณกับเขาเองผมว่าให้พี่อ่านเทคนิคก่อนได้พี่ลองอ่านดูนี่อ่านง่ายนะ